กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระที่ไม่มีนี่ครับวันนี้ก็มีมีมหลายมีมอยู่นะใน Facebook นะครับมันจะมีมีมที่แบบว่ามีมทั่วไปนะครับแล้วก็มีมที่เราไม่รู้ทำไปทำไมนี่ครับนั่นสิเคยเป็นไหมตอนเด็กๆ เดินไปเห็นใบไม้อะโดดตบให้เพื่อเดี๋ยวผมก็ทำนะโอเคมีวันนี้จะเป็นยังไงปะมี in my childhood without any reason นี่ทีไหมล่ะทำไปทำไมนี่ครับเคยทำไหมเอาจริงผมว่าผมเคยว่ะเอาที่หนีผมแม่นะครับมาหนีปากเล่นทำไปทำไมอ่ะแต่ก็ทำนี่ไงผม7ขวบนี่ครับอยู่ตรงขอบสระใช่มันเท่นี่ครับถ้ามันเหมือนสไปเดอร์แมนอยู่ตรงขอบสระล่าสุดผมไปว่ายน้ำตอนไหนวะจำไม่ได้รู้แต่นานมากนะครับว่ายน้ำแบบในสระนะไม่ใช่น้ำแบบหนองคลองบึงนะนานเนี่ยเคยทำไหมน่าจะเคยนะครับเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำนะม้วนเล่นยิ่งตอนอีกอันนึงนะตอนเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันนี้คงเรียนออนไลน์กันหมดแล้วเนาะมันจะต่อแถวต่อตูดกันนะเป็นแถวอ่ะชอบเด็ดหญ้าเงี้ยหญ้าไปจิ้มตรงร่องเข็มขัดเพื่อนอันนี้ตรงซิงค์นะครับซิงค์อ่างล้างหน้าทำไปทำไมนะครับก็ตอนเด็กๆไม่รู้อาจจะคิดว่าใส่น้ำไปแล้วน้ำมันอาจจะเต็มก็ได้นะครับแต่ความจริงไม่ไอรูเนี่ยก็ต่อท่อกับเข้ากับท่อระบายน้ำอีกทีคือเก่าเหมือนเดิมหลุดภาษาบ้านเกิดเอาจริงบ้านเราก็ไม่ค่อยกินพวกแมคแอนด์ชีสหรือพวกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะพาสต้าก็มักกะโรนีก็ไม่ใช่วะนั่นแหละก็ไม่ค่อยได้กินนะครับก็คงไม่ได้ทำแบบนี้หรอกแต่ผมคิดว่าน้องๆบางคนเคยทำนะ ประจำนะครับนักร้องเสียงเพี้ยนก็ชอบดีนะตอนเด็กๆนี่ไงไอ้นี่ก็เหมือนใบไม้ที่ผมบอกนะครับแต่นี่เป็นผนังอีกอันนึงถุงข้าวสารเราไปเดินห้างเราเห็นถุงข้าวสารน่ะเป็นไปได้น้อยมากนะครับที่จะไม่ตบมันเพราะอะไรไม่รู้นะครับแต่ทำ เดินไปบิ๊กซีข้าวสารถุง5โลเต็มเลยมันก็อยู่ของมันดีๆเพื่อนี่ไงโอ้โหแกนกระดาษทิชชู่นะครับแต่รู้สึกว่าของฝรั่งมันจะยาวมากนะของเรานี่น่าจะเป็นพวกกล่องใส่ลูกเทนนิสใส่ลูกปิงปองมากกว่านะถ้าจะยาวแบบนี้ก็จะมีกล้องสองทางไกลนะครับบางคนก็เห็นมันเป็นดาบก็มาฟันกันเป็นโทรโข่งเมื่อคุณเล่นซ่อนหาและบางคนเดินผ่านคุณแล้วก็ไม่สังเกตคุณมันจะมีการซ่อนหาแปลกๆอยู่นะครับไม่ใช่แปลกหรอกมันเป็นครีเอทีฟอ่ะบางคนเนียนนะสมมุติว่าเล่นในหอประชุมบางคนเนียนครับมองผนังหันหน้าเข้าผนังมองหาอะไรก็ไม่รู้มองไอ้คนหาไม่เจอแล้วมันจะมีอีกพวกนึงเนี่ยมันจะชอบตลบหลังคนหาออกจากจุดนับปั๊บมันจะมานั่งอยู่ตรงจุดนับนั่นแหละแล้วคนหาก็หาไม่เจอ Absolutely no one ผมตอน6ขวบท่านผู้ชมเคยขึ้นบันไดแบบนี้ไหมขึ้นเร็วๆผ้านี่ปากคาบบันไดเลยนะเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยเล่นกันนะแบบนี้คือไอ้พวกโซฟาเก้าอี้อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นที่ปลอดภัยนะครับพื้นเป็นลาวาฝรั่งเล่นกันเยอะนะครับเล่นจนขนาดว่ามีพ่อลูกคนหนึ่งพ่อเป็นนักตัดต่อนะครับตัดต่อให้พื้นเป็นลาวาจริงๆแล้วเขาก็เล่นกับลูกอันเนี้ยเจ๋งเมื่อแม่นะครับให้เราเข็นรถเข็นในห้างนะครับแต่มันก็ทำลำบากนะเพราะห้างบางห้างล้อ4ล้อมันไม่ฟรีนะครับอย่างพวกบิ๊กซีพวกโลตัสล้อข้างหน้ามันฟรีได้นะครับมันหมุน360องศาได้แต่ข้างหลังมันไม่หมุนซึ่งมันก็บังคับง่ายไปอีกแบบนะแมคโครแม่งหมุนได้4ล้อเลย เข็นอย่างยาก
แล้วบางครั้งใส่ของเยอะๆนะครับเข็นไม่ไปท่านผู้ชมเคยดิฟรถเข็นในห้างหรือเปล่าถ้าเคยก็แสดงว่าเติบพี่อาอะไรคือเติบฮะพิมพ์ถามในคอมเมนต์เอานะเติบเติบไม่ใช่เติบโตนะmy sister นะครับพี่สาวน้องสาวบอกว่าให้หยุดแย่เธอทีแกล้งใช่ไหมเนี่ยมิมิกกิ้งแบบแบบแบบเลยมิเรียนแบบกูก็แย่ล้อเลียนเรียนแบบนะครับก็สรุปว่าก็เรียนแบบนั่นแหละก็กวนตีนเหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีน้องเนี่ยจะเข้าใจผมตอน5ขวบนะครับที่กินเมล็ดอะไรเข้าไปแล้วมีคนบอกว่าเดี๋ยวมันจะโตในท้องอันนี้เป็นบ่อยแต่อันนี้น่าจะเป็นกุศโลบายมากกว่านะครับเพราะอะไรเพราะเวลาเรากินเมล็ดอะไรลงไปเนี่ยถ้าเม็ดเล็กๆนะอย่างเม็ดฝรั่งนะครับมันจะทำให้เราเป็นไส้ติ่งได้อันนี้ก็เป็นกุศโลบายที่แบบว่าดีอย่างนึงเลยนะครับอีกอันนึงก็ตัดเล็บตอนคืนนะครับความจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่ว่ามันจะตัดเข้าเนื้อแค่นั้นเองผม5ขวบนะครับทำท่าเหมือนดูดบุหรี่เพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวไม่ต้องถึงอากาศหนาวหรอกเห็นขนมไอ้เม็ดโคลามั้ยไอ้เนี่ยทำบ่อยนะครับขนมเม็ดโคลาอันละไม่กี่บาทอันละบาทมั้งเอามานะครับอย่าเพิ่งแกะทุบให้ละเอียดนะครับฉีกเล็กน้อยเอาหลอดดูดเป่าแบบนี้แหละแล้วก็โดนผู้ใหญ่บวกกับบ้านเยี่ยมตอนผม10ขวบ pretending แกล้งตายเหรอทำท่าว่าตายอยู่บนสระน้ำแต่ก็ไม่มีใครสนใจ pretending อีกแล้วแกล้งทำเป็นจริงๆด้วยนะครับผมเดาถูกสมองนะครับบอกทำดิเราทำไมอ่ะสมองบอกทำเถอะนะใช่แล้วเราก็ทำนะครับแล้วส่วนใหญ่แม่งทำของเพื่อนแล้วเพื่อนแม่งก็จะเอาของเราไปทำด้วยนะครับทำแบบนี้แหละไม่รู้ทำไปทำไมสนุกอ่ะอีกนึงนะครับยังลบหอมหอมเหมือนพี่โน้ตอุดมเล่านะครับแดกแม่อย่าหาทำแล้วมันจะขึ้น e เหรอผมตอน5ขวบนะครับชอบพิมพ์เลข1ถึง9คูณ1ถึง9มันจะขึ้น e คือ error เหรอไม่นะทุกวันนี้ไม่แล้วนะแหมมีนพี่มาร์กก็มานะครับ e มันจะมีทริคอะไรบางทริคนะผมจำไม่ได้ที่ผมชอบเล่นกับเครื่องคิดเลขตอนเป็นเด็กๆทริคที่ทำให้เลขมันออกมาตรงกันหมดหรือเปล่าวะเฮ้ยจำไม่ได้ว่ะแป๊บต้องลองผมตอน6ขวบนึงครับพยายามจะให้แม่เหล็กขั้วเดียวกันดูดกันไม่ใช่ดูดกันเข้าหากันหลายๆคนก็คงรู้แล้วนะครับว่าแม่เหล็กขั้วเดียวกันมันจะดีดกันอ่ะมันไม่ดูดกันฉีดยาแบบเฟกๆนะครับใครมีดินสอกดเนี่ยผมว่าน่าจะเคยเล่นสมัยผมดินสอกดแม่งแพงครับแท่งละ5บาท10บาทเลยแล้วแต่ก่อนผมได้ตังค์ไปโรงเรียน3บาท จนขึ้นมัธยมหนุ่นแต่มัธยมผมก็ไปอยู่โรงเรียนประจำฮะก็ได้ตังค์เป็นก้อนนะครับแต่ในโรงเรียนก็ไม่มีอะไรให้ซื้ออยู่ดีแล้วผมจะบ่นทำไมวะนั่นไงอีกอันนึงนะครับสมองหักมันซะฉันทำไมเดี๋ยวมึงก็ทำใช่และแน่นอนเป็นของเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนแม่งก็ชอบมาหาของเรามันจะมีแลนเซอร์ไม่ได้หักแบบนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นฝาใช่ไหมโตตั้งดีหัก อย่าหาทำไอ้นี่ก็เล่นบ่อยตอนเป็นเด็กนะครับมันจะมีคาบอะไรเกี่ยวกับเย็บพงเย็บผ้าหรือเปล่าวะที่ต้องมีเข็มอะแล้วบางคนแม่งบ้านะเต็มมือเสียบเต็มมือเลยแล้วบางคนพลาดเนี่ยเข้าเนื้อเลือดออกเจ็บเอาปากกามาต่อกันนะครับแล้วก็เป็นไลท์เซเบอร์สุดท้ายมันก็มักจะหักออกจากกันเพราะมันยาวเกินมันก็เป็นลายสวยของมันอยู่ดีๆไปลอกมันทำไมหลายๆคนเคยทำไหมแต่ผมไม่เคยทำนะเพราะผมทำทีไรผมโดนตีตลอดกาวลาเทคเยี่ยมเล่นบอยมันจะมีคนที่แบบว่าพยายามแบบลอกออกมาให้เพอร์เฟกต์ที่สุดเนี่ยแต่สุดท้ายก็เฟลอ่ะ
เวรละนะครับคลิปนี้อาจจะแปลกๆนะครับผมดันทะลึ่งตั้งคีย์ลัดเป็นเลข7แล้วตะกี้ผมกดเครื่องคิดเลขมันจะมีส่วนหนึ่งที่หายไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมมารับฟังมาขอบคุณมากก็มีอุบัติเหตุนิดนึงนะครับทำให้คลิปอาจจะสั้นลงลืมคิดไปเลยเนี่ยว่าตั้งเลข7ไว้นะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้